ำรวจชุดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสภ.เมืองระนองและหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองได้รวบตัวนายวีรวุฒิหรือว่าเน่งอายุ40ปีผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยที่ก่อเหตุจี้ชิงทองพร้อมเยาวชนหญิงอายุ16ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองในห้างค้าปลีกโดยสามารถตามทองกลับมาได้น้ำหนัก53บาทจาก62บาทยังมีทองที่หายไปอีก9บาทตามยอดที่ร้านแจ้งมาผู้ต้องหาอ้างว่าน่าจะมีทองบางส่วนหล่นหายไประหว่างหลบหนีแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือให้พ้นจากการจับกุมโดยแยกตัวเยาวชนหญิงเพื่อรอสอบปากคำอย่างละเอียดพร้อมทีมสหวิชาชีพอีกครั้งตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง